เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับเป็นสิทธิของผู้ประกันตนนะครับในกรณีเงินสงเคราะห์บุตรนั่นเองนะครับสำหรับในรายละเอียดนั้นนะครับเป็นยังไงหลักเกณฑ์เป็นยังไงวิธีการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนั้นนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายประกันสังคมนะครับหรือกฎหมายอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องนี้นะครับทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับสิทธิของผู้ประกันตนกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ก็คือ1จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือ39นะครับ2จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนสิทธิที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ400บาทต่อบุตร1คนนะครับ3ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะครับ4อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน3คนนะครับเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์เลยนะครับครับต่อมานะครับการหมดสิทธิ์รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรก็คือ1เมื่อบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์2บุตรเสียชีวิต3ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น4ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับต่อมาหลักฐานในการยื่นคำขอมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือแบบคำขอประโยชน์ทดแทนสปส. 2-01 นะครับเป็นแบบคำขอที่เราต้องไปกรอกคำขอนะครับ2กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิ์แล้วประสงค์จะใช้สิทธิ์สำหรับบุตรคนเดิมให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจำนวน1ฉบับด้วยนะครับ3กรณีผู้ประกันตนหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ์นะครับจะต้องใช้สำเนาสูติบัตรของบุตรนะครับและกรณีเป็นบุตรแฝดเนี่ยให้แนบสูติบัตรคู่แฝดด้วยจำนวน1ชุดนะครับต่อมานะครับกรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตรหรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน1ชุดด้วยนะครับต่อมาครับใช้สำเนาสูติบัตรของบุตรกรณีคลอดบุตรแฝดนะครับก็ให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน1ชุดด้วยเช่นกันนะครับต่อมาครับกรณีการเปลี่ยนชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยจำนวน1ชุดนะครับต่อมา6กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับหรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุตรที่ทางราชการออกให้จำนวน1ชุดนะครับต่อมา7ครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์นะครับใช้หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่ของเจ้าของบัญชีนะครับเป็นผู้ยื่นคำขอจำนวน1ฉบับนะครับผ่านบัญชีธนาคาร11ธนาคารดังนี้นะครับ1ธนาคารกรุงไทย2ธนาคารกรุงศรีอยุธยา3ธนาคารกรุงเทพ4ธนาคารไทยพาณิชย์5ธนาคารกสิกรไทย6ธนาคารทหารไทย7ธนาคารธนชาติ8ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย9ธนาคาร CIMB ไทย10ธนาคารออมสิน11ธนาคารธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองนะครับต่อมาข้อ8ก็คือเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่เป็นสำเนาเนี่ยนะครับให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับและแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบนะครับกรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วนด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับ1ก็คือจะต้องกรอกแบบสปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งนะครับ
หรือยื่นทางไปรษณีย์ที่มีหลักฐานครบถ้วนนะครับกรณียื่นคำขอสงเคราะห์บุตร3คนในคราวเดียวกันเนี่ยนะครับใช้แบบคำขอชุดเดียวกันก็ได้นะครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบหลักฐานนะครับและแจ้งผลการพิจารณาหลังจากนั้นก็จะสั่งจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่เราแจ้งไว้นั่นเองนะครับสำหรับสถานที่ยื่นเรื่องนะครับสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่สะดวกนะครับยกเว้นที่สำนักงานใหญ่ข้างกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมให้ท่านโทรไปที่สายด่วน1506นะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายประกันสังคมในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน